ถนนเที่ยวชมสวนนงนุชนะครับประชาชนปลื้มขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเมื่อวันที่9ธันวาคมนะครับท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์ได้เยี่ยมชมสวนนงนุชนะครับตำบลจอมทองอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยท่านอ้นนะครับได้ใช้เวลาชมการแสดงในโรงละครสกาล่าภายในสวนนงนุชการแสดงช้างนะฮะจากนั้นขึ้นรถรางชมความงามรอบสวนนงนุชนะครับซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า 1,700 ไร่นะฮะมีทั้งพืชพันธุ์ต่างๆรูปปั้นไดโนเสาร์และรูปปั้นสัตว์ต่างๆรวมถึงพิพิธภัณฑ์รถพิพิธภัณฑ์หัวโขนการปักสะดึงไทยหุ่นกระบอกและพิพิธภัณฑ์พระนะฮะจากนั้นนะครับนั่งรถขึ้นไปบนเขาบันไดกริดเพื่อปลูกต้นสาลาอินเดียนะครับโดยระหว่างเดินชมสวนนั้นนะครับมีประชาชนที่ได้พบเจอท่านอ้นนะครับต่างก็ดีใจเพราะได้เจอแบบไม่คาดคิดนะครับเข้ามาขอจับมือและขอถ่ายรูปกับท่านอ้นอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นนะครับและบอกว่าโชคดีมากที่ได้เจอท่านอ้นวันนี้ที่สวนนงนุชพัทยาท่านอ้นน่ารักมากไม่ถือตัวเลยนะฮะขณะที่ท่านอ้นก็ได้ยกมือไหว้และบอกว่าขอบคุณมากครับเที่ยวให้สนุกนะครับซึ่งภาพที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็ได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ